สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผ่านทาง Facebook ก็ไม่รู้ว่ามีคนดูหรือเปล่าแต่ว่าจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เนี่ยสาเหตุที่มาพูดก็เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่คนไทยเราอาจจะยังไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องใหญ่ แต่ว่าสำหรับคนเอเชียนะคะที่ไปอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่จนน่ากลัวเลยก็ได้นะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยติดตามข่าวในขณะนี้เนี่ยก็จะรู้ว่ามีกระแสของการต่อต้านคนเอเชียอย่างรุนแรงที่จริงเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วที่เกิดเรื่องโควิด -19 ในตอนแรกๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นไวรัสเนี่ยของคนจีนอันนี้เนี่ยเริ่มต้นโดยโดยประธานาธิบดีเนี่ยทรัมป ซึ่งที่จริงเนี่ยเรื่องนี้นะคะสำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยคือไม่ได้ไปติดตามข่าวจนกระทั่งประมาณเนี่ยสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุยกับลูกชายวันหนึ่งนะคะถึงจะรู้ว่าแม่ไม่รู้เหรอว่าตอนนี้เนี่ยเขามีกระแสเนี่ยนะต่อต้านเนี่ยนะคนเอเชียเนี่ยอย่างรุนแรงเลยที่อเมริกามีการฆ่ากันแล้วก็เพิ่งมารู้ว่ามีคนไทยเนี่ยตายไปคนนึงเป็นคุณตานะะคที่ไปช่วยลูกสาวเนี่ยเลี้ยงหลานอยู่ที่อเมริกา แล้วก็ไปเดินเล่นวันหนึ่งไม่นานนี้เองนี่แหละเดินเล่นกลับมาเนี่ยกำลังจะเข้าบ้านแล้วเนี่ยก็มีฝรั่งคนเหมือนกันเนี่ยมาผลักทุ่มเขาลงไปผลักลงเขาล้มลงไปกับพื้นซึ่งเป็นวัยชาราเนี่ยอายุเท่าไหร่เจ็บกว่าต่อมาก็ไปเสียชีวิตที่ที่โรงพยาบาลแล้วที่น่ากลัวอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือหญิงชารานะคะอายุเท่าไหร่เจ็บกว่า นะคะกำลังเดินอยู่ที่ชายนาชาว์ที่ซานฟรานซิสโกปรากฏว่าถูกทำร้ายผลักอะไรแต่อะไรแต่ว่าคุณยายคนนี้เนี่ยเขาสู้คือคือสู้เนี่ยกับชายชะกันน่ยจนกระทั่งทําเอาชายชะกันคนนี้เนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องเข้าโรงพยาบาลแต่คุณยายเนี่ยหน้าตานเนี่ยนะบวม,มแล้วก็ช็อกมากเลยปรากฏว่าก็มีคนนะคะเอาเงินเนี่ยมาช่วย ที่จริงเนี่ยขอขอค่ารักษาพยาบาลเนี่ยที่จริงเขาคราวฟันดิ้งเนี่ยขอแค่จำนวนน้อยแต่ปรากฏว่าเงินเนี่ยนัดไหลมาเทมาเนี่ยมากมายเลยนะคะแล้วคุณยายเขาก็บริจาคเงินเนี่ยว่าขอให้เอาเงินนี้เนี่ยนะไปช่วยในการยุติปัญหาเรื่องการเหยียดคนเอเชียในขณะนี้อันนี้นีก็รายหนึ่งนะคะที่สามารถเนี่ยดูข่าวได้แล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าที่แอตแลนตานะคะจอร์เจียเนี่ย ก็เกิดการบุกยิงเข้าไปในร้านนวดตายไป8คนใน6คนนั้นเป็นผู้หญิงเกาหลีหมดตายหมดเลยเขาบอกว่าตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีไหนเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะถึงธันวาคมของปีก่อนนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเรื่อง เอโควิด -19 1 9เนี่ยนะคะกรณีของ h a t e crime เนี่ยอาชญากรรมนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการเหยียดคนเอเชียคนจีนคือหน้าเอเชียทั้งหลายนะคะถูกทำร้ายเนี่ยมีจำนวนถึงเนี่ย2,800กว่ารายที่อเมริกาอโลนส่วนที่อังกฤษเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่ไม่มีการออกข่าวมากเท่ากับที่อเมริกา คือว่าเป็นเรื่องที่เงียบก็คือไม่มีใครรายงานข่าวไงมันก็เลยเหมือนก็ว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ลูกชายเนี่ยบอกว่าแม่อันนี้เนี่ยมันร้ายกว่าอย่างน้อยที่อเมริกาเนี่ยเขารายงานข่าวเขารู้กันฉะนั้นคนเอเชียเนี่ยเขาก็มีการเตรียมตัวเองที่จะไม่ออกจากบ้านไปคนเดียวหรืออะไรต่อะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีการออกข่าวในขณะที่ปัญหาเนี่ยมีอยู่ มันยิ่งร้ายแรงกว่าซึ่งที่จริงนะคะอาจารย์เนี่ยจำได้ว่ามันมีกรณีเช่นนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าใครที่น่าจรีนๆเนี่ยออกเอเชียพวกนี้เนี่ยก็จะถูกด่าถูกถูกอบิวส์เนี่ยในลักษณะที่ต่างๆกันคุณสามีเองเนี่ยสามีกับลูกเนี่ยบอกว่าแม่ไม่อยากให้แม่ออกจากบ้าน นะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งแต่แต่ช่วงนั้นเรากําลังยุ่งเขียนเรื่องก่อนอวิชานี่แหละแล้วก็ไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยประมาณสามสามสี่เดือนได้ไม่ได้ออกเลยไม่ได้ออกเลยแต่ลข้างในเราก็ไม่ได้คิดว่าเรา,เรากลัวอะไรเพราะว่าเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่เรารู้ว่าเราปลอดภัยไงแต่ก็ยังค,คิดว่าในบริเวณนั้น คนก็เรียกว่าคงจะรู้จักเราดีพอนะก็ไม่ใช่ว่ารู้จักดีพอหรอที่จริงเรานะก็เ,ก,เก็บตัวเองกับตัวเองกับครอบครัวแล้วไม่ค่อยไปดึงสูงสิงอะไระใครในลักษณะที่ว่าเขาจะเห็นเราเนี่ยเดินไปเราจะมีจุดที่เดินเนี่ยจากบ้านตัวเองเนี่ยไปบ้านแม่ซึ่งใช้เวลาประมาณ15นาทีไปเยี่ยมเนี่ยพ่อแม่ของของของแบรลี่ซึ่งเป็นเส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยในช่วง40ปี คือถ้าเป็นคนเก่าแก่เขาก็เห็นเนี่ยหน้าหน้าเดิมๆคนนี้นี่แหละเดินไปมาเดินไปมาเนี่ยอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วจู่ๆเนี่ยจะมาทาร้ายเราเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะทําได้ป่แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนดั้งเดิมอยู่ตลอดเวลามันก็มีคนใหม่ๆอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้ามาฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเจอรี่นะคะของอาจารย์ที่อยากจะเอาขึ้นมาเนี่ยพูดเท่าที่ดูคลิปนะคะอย่างนี้กว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยที่ในสองวันนี้เนี่ย ที่ผ่านมานะคะมีแต่เรื่องของการรายงานพูดถึงปัญหาว่ามีเคสนั้นเคสนี้แล้วก็ไปเอาเรื่องของคนที่เขามีชื่อเสียงคนเอเชียที่มีชื่อเสียงในลักษณะที่เป็นนักกีฬาบ้างหรือเป็นดาราฮอลลีวูดหรือเป็นพวกที่มีชื่อเสียงยออกมาพูดขอความเห็นเนี่ยจากพวกเขา ว่าเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรในเรื่องนี้ในเรื่องของการเนี่ยเหยียดคนเอเชียซึ่งถ้าใครยังไม่รู้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามข่าวอะไรเลยว่าทําไมจูจ่ๆเนี่ยมามาเหยียดคนเอเชียคือปัญหาเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากเรื่องโควิดตอนแรกๆจําได้ไหมในช่วงนี้เนี่ยของปีก่อนเนี่ยเขาก็เรียกกันโคโรนาไวรัสใช่ไหมที่มาจากเมืองวูฮาน อูฮานเนี่ยไวรัสซึ่งเป็นเรื่องเนี่ยนะคะแดเนี่ยไปทั่วโลกซึ่งก็หมายความามาจากเป็นไวรัสที่มาจากเมืองจีนไงคนจีนเนี่ยเป็นคนแล้วกว็เอามาเอามาแพร่แต่ข้อเท็จจริงอันนี้เนี่ยมันก็ยังมีข่าวที่ออกมาว่าที่จริงเนี่ยนะมันเกิดมาจากห้องแลบเนี่ยนะ้ที่อเมริกา แล้วก็มีการเนี่ยถ่ายเทยอะไรต่อะไรเนี่ยในช่วงต้นแต่ตรงนี้ไงเราไม่มีทางรู้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรก็คืออะไรเป็นเป็นข่าวปลอมอะไรเป็นข่าวจริงก็ไม่มีใครรู้อ่ะไม่มีใครรู้อย่างแท้จริงอ่ะแต่ว่าเพราะจุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่บูฮานมันก็เลยเป็นเรื่องของที่เรียกว่ามาจากเมืองจีน แล้วสิ่งที่ทําให้มันร้ายแรงรุนแรงมากขึ้นที่ขีดเส้นใต้กากระบาทมากขึ้นก็คือว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไปเรียกว่า Chinese virus China virus เขามีคำศัพท์อะไรเนี่ยของเขาที่พูดในลักษณะว่าเป็นไวรัสเนี่ยที่มาจากเนี่ยคนจีนทีนี้ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่า คนจีนเนี่ยมันมีมากในทั่วโลกแต่คนเอเชียเนี่ยเหมือนกับพวกเราอ่ะชาวเอเชียเราจะแยกแยะไม่ออกว่าหน้านี้คืออเมริกันหน้านี้คือคนอังกฤษหน้านี้คือคนสเปนหน้านี้คือฝรั่งเศสนะหน้านี้คือคนอิตาลีสําหรับพวกเราชาวเอเชียพอเห็นพวกหน้าตาที่ออกไปทางตะวันตกเราเรียกฝรั่งหมดใช่ไหมนะคะเราเรียกฝรั่งหมดเราไม่มีการแยกแยะเราดูไม่ออก คือหน้าตาถ้าจมูกดดงๆผมทองๆอะไร,ะไรตัวสูงๆพวกนี้เนี่ยพวกเขาก็คือฝรั่งในสายตาของเราในทํานองเดียวกันสําหรับฝรัง่งเขาก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะออกได้ว่าคนจีนต่างจากคนไทยต่างจากคนขเขมรต่างจากคนเกาหลีต่างจากคนญี่ปุ่นมันมีทั้งหลายเชื้อชาติเนี่ยในในเอเชีย แต่ถ้าเขาเห็นเนี่ยหน้าตาเนี่ยนะจมูกแบนๆเนี่ยตัวนะคะเตี้ยๆหน่อยผมดำๆท,ที่ที่อังกฤษเนี่ยเราเรียกเนี่ยพวกเรากันเองว่าพวกหัวดำคนไทยเนี่ยเราเรียกตัวเราเนี่ยว่าพวกหัวดำหมายความว่า refer ถึงพวกฝรั่งเนี่ยเรียกพวกเราเนี่ยว่าพวกหัวดำคือในฐานะที่เรา มีผมดำฉะนั้นฝรั่งเขาจะไม่รู้ว่าคนไหนจริงคนไหนไทยคนไหนอะไรเชื้อชาติอะไรเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็กวาดไปเกลี้ยงเลยจึงกลายเป็นเนี่ยกระแสะคลื่นของการต่อต้านคนเอเชียมันเป็นเรื่องของการเนียหยียดผิวที่มันกลับฟื้นคืนชีพโดยผ่านผ่านโคโรนาไวรัสผ่านโควิด -19 อย่างที่กีนี่บอกนะคะที่ฟังคลิปอะไรต่างๆมาเนี่ยอาจารย์ฟังแล้วเนี่ยก็ดูออกว่า มันไม่มีภูมิปัญญาทางธรรมในเรื่องของการหาทางออกส่วนมากที่เขาบอกนะคะว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยทางแก้ปัญหาของเขาเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าใครที่ได้รับการที่ถูกกะระทำนะคะถูก abuse ถูกทําร้ายต้องรีบแจ้งให้ตํารวจรู้รีบบอกออกไปทางโซเชียลมีเดียตรงนี้คือทางออกของขานะ้าวนี้เนี่ยอาจารย์ต้องการที่จะพูดให้พวกเราเนี่ยรู้ก่อนว่า การแก้ปัญหาของเขาเนี่ยเขาคิดที่จะแก้อย่างไงก็คือบอกหนึ่งพยายามเนี่ยนะคะกระจายข่าวออกไปเนี่ยว่าเราถูกทำร้ายในที่ไหนที่ไหนอะไรแต่อะไรแล้วก็สองการแก้ปัญหาก็คือว่าคนเอเชียทั้งหลายต้องมารวมตัวกัน solidarity ที่เขาเรียกคนเอเชียทั้งหลายต้องมารวมตัวกันไม่เฉพาะแต่คนคนจีนเท่านั้นไม่ว่าอยู่จะเป็นชาติไหนและในเอเชียเรามารวมตัวกันที่จะต่อต้าน ปัญหาของการเหยียดผิวของการเหยียดคนเอเชียคุณดูนะคะนี่นี่นี่คือสิ่งที่เขาพูดเรื่องทางออกนะคะไม่ว่าใครต่อใครอะ่ะก็คือการมารวมตัวกันการมาประท้วงเดินขบวนเนี่ยประท้วงฉะนั้นเราจะเห็นนะคนเอเชียเนี่ยเริ่มรวมตัวกันซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนเอเชียเราเนี่ยมักจะเงียบมากกว่ามักจะก้มหัวลงต่ำอ่ะไม่เป็นไรแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าชาวพุทธไม่รู้อ่ะ ส่วนมากก็อาจจะเป็นชาวพุทธเนะ่ะเหมือนกับว่ารู้ตัวไงว่าเราเป็นเนี่ยคนกลุ่มน้อยในต่างประเทศถึงแม้คนที่เกิดที่อเมริกานะเกิดในยุโรปเกิดในอังกฤษเนี่ยเขาพูดภาษาเนี่ยอังกฤษนะสำเนียงอเมริกันสำเนียงอังกฤษเนี่ยบางทีเนี่ยดีกว่าคนอังกฤษคนอเมริกันเนี่ยพูดด้วยซ้ําไปแต่พวกเขาเนี่ยยังมีความรู้สึกเนี่ยบอกออกมาว่า I want to be an American just like you ฉันอยากที่จะเป็นอเมริกันเเหมือนกับเธอ but I cannot feel it เพราะว่าเขาถูกกระทําฉันอยากจะเป็นอเมริกันเหมือนกับทุกคนเพราะฉันมีสิทธิ์ในประเทศนี้ฉันเกิดที่นี่ฉันโตที่นี่นะฉันทํางานฉันเสียภาษีให้กับที่นี่นี่คือบ้านเมืองเกิดของฉันเพียงแต่ว่าหน้าตาของฉันมันไม่ได้ออกมาเนี่ยเป็นแบบของเธอเท่านั้นเองนี่คือปัญหาเนี่ยของพวกเขาแต่กลับมาเนี่ยพูดเรื่องทางออกที่พวกเขานะคะกำลังเนี่ยพูดถึงเนี่ยก็คือว่าคนเอเชียทั้งหลายเนี่ยต้องมารวมตัวกัน ต้องมารวมตัวกันที่จะประท้วงให้เขาหยุดให้เขาหยุดคือให้พวกฝรัง่งอเมริกันชาวยุโรปหยุดการเหยียดผิวเหยียดชาวเอเชียตรงนี้อาจารย์ก็มานั่งคิดต่อให้เขาเดินประท้วงเดินขบวนประท้วงบอกกับคนที่เขาคิดว่าเขาก็เป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันมากกว่าคนเอเชียอย่างเราเธอต้องหยุดเหยียดผิวเพราะพวกเรากําลังรวมตัวกันพวกเราลองนึกภาพหน่อยซิ ลองนึกภาพว่าเขาจะฟังเหรอการเดินประท้วงการเดินเดินขบวนเนี่ยประท้วงเนี่ยนะคะการรวมตัวกันเนี่ยแต่ตรงนี้คือทางออกหนึ่งที่เขาพูดกันแล้วมีอะไรอีกตอนนี้เรื่องการเหยียดผิวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไวรัสเนี่ยนะที่มันร้ายแรงเนี่ยมากกว่าไอคโคนาไวรัสด้วยซ้าไปมากกว่าไอโควิดสิเนี่ยด้วยซ้าไปเพราะมันกําลังระบาดอย่างน่ากลัวแล้วก็ทางออกอะไรอีกอะ มีอยู่ชายหนุ่มอยู่คนเดียวนะคะที่ฟังเนี่ยที่อาจารย์นั้นไล่ฟังคลิปนะคะเขาบอกว่า how can we make them make people have more compassion เราจะทำยังไงที่จะให้คนอเมริกันนะคะมีความเมตตากรุณามองเราเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันคนนี้เนี่ยเป็นคนเดียวที่พูดเซนส์แต่ไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะฟังส่วนมากพูดพวกที่ดังๆเนี่ยนะพูดออกมาเราต้องรวมตัวกัน เราต้องรายงานให้ตำรวจรู้ให้เขาทำอะไรบางอย่างให้เขาจับให้เขาลงโทษแล้วก็บอกว่าทางออกอีกทางหนึ่งก็คือว่าต่อจากนี้ไปใครจะออกไปเดินข้างนอกอย่าไปคนเดียวลากเพื่อนไปอีกสองคนมันง่ายอย่างนั้นเหรอคือส่วนมากมันก็มีอยู่แค่นี้แต่มีชายหนุ่มคนนี้เนี่ยคนเดียวที่เขาพูดเนี่ยนะคะถูกเพงเลยเรื่อง compassion แตก่ก็ไม่ได้จดเจาะลึกแค่พูดแค่นั้นเองซึ่งจุดนี้แหละที่อาจารย์เนี่ยต้องการที่จะพูดแต่ตรงนี้อาจารย์ขอสรุปก่อนนะคะว่าปัญหาอันนี้ในขณะน,นี้ชาวโลกกำลังขาดภูมิปัญญาทางธรรมอย่างน่ากลัวเพราะแม้ว่าพวกมีชื่อเสียงทั้งหลายนะักการเมืองออกมาพูดเนี่ยจารย์เน,เนี่ยฟังโลอดแมเนี่ยของเมืองอะไรวะออกมาพูดพูดยืดยาวเลยเราพยายามเนี่ยนะที่จะจับว่าเขามีภูมิปัญญาอะไรไหม แต่ผู้จบเนี่ยเรายังสรุปไม่ได้เลยว,ว่าเขาจะหาทางออกยังไงเนี่ยให้กับปัญหานี้ก็มีแต่พูดถึงตัวปัญหาที่รู้กันน่ะแต่ทางออกลหละที่แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะทําได้คืออะไรไม่มีไม่มีการพูดฉะนั้นตอนนี้เนียตรวจเนี่ยก็ไล่จับแล้วตํารวจเนี่ยบางทีเขาก็เทิน t ด e o อั e เ w a y เวเขาก็ไม่ค่อยอยากที่จะยุ่งเพราะว่าอาชญากรรมเนี่ยบางอย่างเนี่ย,ย,รรเ,ยเขากลับมาพูดในลักษณะที่ว่า เราไม่รู้ว่านี่เป็นปัญหาเหยียดผิวหรือไม่อย่างที่คนไทยเนี่ยเนี่ยคุณตาที่เป็นคนไทยคนนี้เนี่ยเขามี CCTV เนี่ยเห็นชัดเลยนะเขาก็เดินของเขาเนี่ยอยู่ดีๆไม่ยุ่งอะไรกับใครเนี่ยผู้ชายคนนี้นะักวิ่งจู่โจมเข้าไปเนี่ยนักก็ผลักเขาแน่นนะอย่างแรงเลยแล้วเขาตีหลังเนี่ยมาพูดว่าอย่างไรเขาบอกว่าเขาไม่มีทางรู้ว่าว่าเขาเป็นคนจีนหรือเปล่าเพราะว่าเขาใส่หน้ากากตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเหตุผลที่มันลงตัวเลย เรื่องของการทำร้ายเนี่ยเราทำร้ายเนี่ยนะคนแก่ผู้หญิงเนี่ยในแถบย่านคนจีนเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยดินยืนอยู่บางคนเนะี่ยยืนอยู่หน้าร้านดีๆเนี่ยจู่ๆมาจากไหนเพราะก็ผลักนะคะคลิปพวกนี้นะคะเ,เต็มไปหมดเลยที่จะให้ดูแล้วยังไม่มีใครที่สามารถเนี่ยออกมาเนี่ยพูดว่าเราจะแก้ปัญหานี้เนี่ยได้อย่างไรมีแต่พูดถึงตัวปัญหาซึ่งแต่ละคนก็รู้กันแล้วทั้งนั้น แต่สิ่งที่ชาวโลกต้องการที่คนจีนคนเอเชียต้องการก็คือว่าเราจะแก้ปัญหายังไงซึ่งการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันง่ายที่ไหนล่ะมันง่ายที่ไหนมันไม่ง่ายมันยากมากถ้าปัญหาเหยียดผิวแก้กันได้ง่ายๆคนอเมริกันนะคะจะอยู่เย็นเป็นสุขตั้งแต่ยุคมาตินลูเทอร์คิงล่ะใช่ไหมที่เขาพยายามเนี่ยนะที่จะเรียกร้องเนี่ยนะเสรีภาพเนี่ยนะคะ ความเสมอภาคเนี่ยให้กับคนผิวดําให้กับคนผิวดำเนี่ยจนกระทั่งตัวเองเนี่ยต้องตายแต่มาถึงตอนนี้คุณคิดว่าปัญหาเนี่ยเหยียดผิวเนี่ยเหยียดคนผิวดำเนี่ยหายไปหรือเปล่าเออ้าไม่หายเราได้โอบามามาเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเลยไม่เลยปัญหานี้เนี่ยมีมาโดยตลอด อาจารย์เพียงเอาเรื่องคนเอเชียเนี่ยนะคะกำลังเนี่ยเป็นเป้าของการถูกทำร้ายขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหัวข้อหลักนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่เพราะเรื่องโควิดเนี่ยนี่ยขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วปัญหาเหยียดผิวในท่ามกลางมนุษย์ไม่เคยหายไปเลยคุณต้องรู้วันนี้ก่อนมันมีมาโดยตลอด ถ้าสาหรับคนจีนที่อเมริกานะคุณไปดูประวัตินะตั้งแต่ปีพันแดร้อยเท่าไหร่อ่ะที่เมืองคนจีนเนี่ยแถบกวางตุ้งเนี่ยนะอพยพไปอเมริกาเนี่ยนะสมัยที่เนี่ยยังถักเปลี่ยนเนี่ยนกันยาวๆเนี่ยโอ้โหถูกทําร้ายเนี่ยถูกฆ่าถูกอะไรไปทั้งเท่าไหร่ทั้งเท่าไหร่เนี่ยแล้วจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้มันแค่เรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบแค่นั้นเองของการทําร้าย เพราะแต่ละคนนะคะโดยเฉพาะเจเนอเรชันเนี่ยหลังๆทั้งๆท,ที่เขาเกิดในแผ่นดินอเมริกาเกิดในแผ่นดินอเมริกาถ้าเราเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นพ่อแม่เนี่ยจีนพ่อแม่เนี่ยมาจากสัวเทาเลยนะมาจากสัวเทาเลยนั่งเรือมาเนี่ยเราอะเป็นเจเนอเรชันแรกเป็นรุ่นแรกที่เกิดในเมืองไทยที่เกิดในเมืองไทยฉะนั้นแผ่นดินไทยนี้ สำหรับอาจารย์แล้วอ่ะอาจารย์มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยมากกว่าเป็นคนจีนที่แผ่นดินจีนเข้าใจไหมถ้าพูดถึงเรื่องเคาเจอร์แล้วเมืองไทยเราเนี่ยมันดีตรงนี้ที่ว่าไม่ว่าคุณจะชาติไหนถ้าเกิดในแผ่นดินไทยะแต่มันก็ยังมีเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเขาพูดเอาเอาเป็นว่าเจเนอเรชั่นนั้นนะที่กลุ่มพวกคนจีนเนี่ยมากันเยอะ เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นคนไทยกันไปหมดว่าพูดไทยยังไม่ได้จางยังพูดยังพอพูดได้แต่กลับไปพูดเนี่ยที่อเมริกาเนื่องจากว่าหน้าตาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันแตกต่างกันมากกันระหว่างฝรั่งโคเคเซียนเนี่ยกับคนเอเชียหน้าตาเนี่ยมันต่างกันมากไง ฉะนั้นถึงแม้เขาเนี่ยนะมีสิทธิ์ทุกกระเบียดนิ้วกระเบียดเซนติเมตรเลยที่เขาจะเป็นคนอเมริกันซึ่งมีคนอเมริกันมีกลุ่มหนึ่งที่เขายอมรับเพราะอเมริกันน่ยที่จริงเนี่ยมันคนต่างชาติตั้งนั้นน่ะมันคนต่างชาติมันเป็นประเภทประเทศใหม่อ่ะที่คนต่างชาติเนี่ยจากยุโรปฝรั่งเศสอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าไป ดัตช์โปกสเปนอะไรเนี่ยเข้าไปอิตาลีเข้าไป,ลาไปแล้วก็ไปเริ่มแผ่นดินใหม่ฉะนั้นสิ่งที่มันมันพิเศษสําหรับประเทศอเมริกาก็คือว่ายอมที่จะให้เป็นเขาเรียก melting pot เนี่ยก็คือยำใหญ่อ่ะคือไม่ว่ายูอ่ะจะมาจากไหนเนี่ยก็ตามมันเท่าเทียมกันหมดคุณไปลองสัมภาษณ์พวกอเมริกันเนี่ย รากเง้าของเขาว่าเยอรมันทำไมเยอรมันก็อิตาลีไม่อิตาลีก็ไอริชไม่งั้นก็อังกฤษไม่งั้นก็ฝรั่งเศสมีอย่างนี้ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยมันไม่มีอะไรที่เป็นอเมริกันเพียวๆไม่มีแต่ว่าอเมริกันเพียวๆเนี่ยนะมาเริ่มตรงไอตรง melting พ o ตตรงนี้ไม่ว่าอยู่จะเป็นจีนจะเป็นอะไรแต่อะไรเนะี่ยอะเข้าไปแล้วแต่ถ้าจากจุดนี้ไปถ้าคุณเกิดบนแผ่นดินอเมริกายูเป็นอเมริกันได้เท่าเทียมกันหมด นี่คือสิ่งที่ควรเป็นไงแล้วก็มันก็ได้เป็นมาแหละเพียงแต่ว่าปัญหาเรื่องเหยียดผิวมันเรียกว่าถูกซ่อนอยู่ไอ้ที่เรารู้ๆกันส่วนมากก็คือการเหยียดคนผิวดําเหยียดคนผิวดําแต่เหยียดคนเอเชียเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเด่นขึ้นมามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เด่นขึ้นมาจนกระทั่งมาเนี่ยเจอเรื่องเรื่องโควิดสิกกนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าเรื่องของเหยียดผิวดำเนี่ยก็เลยถูกกลบลงไปเลยฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่า มันไม่เคยหายไปจากแผ่นดินอเมริกามันไม่เคยหายไปจากแผ่นดินโลกมากกว่าเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้ในที่สุดแล้วมันมากับเจอรี่ของแต่ละคนทุกชาตินะคะไม่ใช่เฉพาะอ,อเมริกาทุกประเทศที่คุณไปดูนะคะคุณจะสามารถยกตัวอย่างของการเหยียดผิวเหยียดคนไม่ใช่เหยียดผิวสีผิวอะเหยียดเชื้อชาติสัญชาติอะไรที่มันแตกต่าง เชื้อชาติที่มันแตกต่างจากเราจากคนกลุ่มใหญ่มีทั้งนั้นรวมทั้งประเทศไทยเราเมืองไทยเราตอนนี้เหยียดใครอะพมา่าใช่ไหมเหยียดพมา่าแล้วคนจีนในเมืองไทยก็เหยียดคนไทยสมัยโน้นนะสมัยอาจารย์ยังเล็กๆเนี่ยนะคะในในท่ามกลางพวกกลุ่มคนจีนเนี่ยชายหน้าทาวแถวเจริญกรุงแถวเอียรราชเขาเรียกคนไทยว่าห่วงนาง ห่วงกุ้ยนะบางทีห่วงกุ้ยด้วยนะกุย้ยนี่แปลว่า ghost แต่ว่าผีอะห่วงกุ้ยคือในแง่ที่ว่าคนไทยขี้เกียจคนไทยรักแต่สบายไม่ชอบทํางานในขณะที่คนจีนเนี่ยนะทำงานฉะนั้นะเขาก็เหยียดในขณะที่คนไทยก็เหยียดคนจีนนะหน้าตาเจ๊กนะไม่มีมารยาทนะคนคนขึ้นรถเมล์ถ้าคนจีนสองคนนะคะขึ้นรถเมล์นะคนนึงขึ้นข้างหน้าคนนึงขึ้นข้างหลงังเขาคุยกันสบายเลย ขาคุยกันนะเขายังตะโกนนะคุยกันในขณะที่คนไทยเขาเขาเขาสุภาพกว่าเขาพูดค่อยกว่าแต่คนจีนเนี่ยอย่างนี้คนไทยเขาก็ไม่ชอบเขาก็ด่าคนจีนเนี่ยไม่มีมารยาทชอบขากชอบถุยอะไรพวกนี้คุณคุณคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเหยียดผิวละ่ะเหยียดผิวค่ะคุณไปยุโรปนะคนอังกฤษก็จะด่าคนพวกสกอตแลนด์พวกสกอตเนี่ยเขาก็เนี่ยพวกนี้ขี้เหนียวหรือไม่ก็ด่าคนไอริช คนสกอตก็ด่าคนอ,อังกฤษคนไอริชก็ด่าคนอ,อังกฤษโอ้ยด่ากันทั่วไปเบลเยี่ยมก็จะด่าคนฝรั่งเศสคุณไปฝรั่งเศสเขาด่าคนเบลเยี่ยมคุณไปเดนมาร์กเขาก็ด่าพวก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 โนดพวกโนเวย์นะคะพวกสวีสิดคุณไปโนเวย์เขาก็ด่าพวกเดนมาร์กเอาอะไรเนี่ยมานะคุณไปอีสเทิร์นยรโรเปียนเนี่ยพวกประเทศทางยุโรปตะวันออกดา่าแต่คนรัสเซียดา่าแต่พวกรักสเซียเนี่ยมาเอาประเทศอะไรแนละ้วล่ะ แล้วคุณไปออสเตรเลียก็ด่าใครอะพวกอบอริจินิชคุณมันไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่เขาไม่มีการเหยียดซึ่งกันและกันไม่มีคุณไปมาเลเซียคนมาเลก็ก็ด่าคนจีนอย่าเหอนะพวกคนจีนน่ยในมาเลอินโดนีเซียคุณรู้ไหมว่าเขาฆ่าคนจีนเนี่ยในอดีตนะคะคุณไปอ่านประวัติศาสตร์นะคนจีนที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะถูกฆ่าโดยคนอินโดเนี่ยของเขานี่ นับแสนนะนับแสนเลยอ่ะตอนอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์เคยทำรายงานเนี่ยโหยตกใจเลยประเทศที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่ให้คนจีนเนี่ยนะมามาเหือมาเออเนี่ยกดทุกอย่างเลยกดทุกอย่างคนจีนที่มาเลเนี่ยเขาถึงอยากมาเมืองไทยเขาอิจฉาเนี่ยนะคนจีนเนี่ย อิจฉาเนี่ยคนไทยว่าคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยน่ยอยู่ได้อย่างสบายมากเลยมาเป็นเจ้าสัวอะไรกันเนี่ยคนร่ําคนรวยอะไรต่อะไรในขณะที่ของพวกเขานะ่จ่ายแต่ภาษีจ่ายแต่ภาษีฉะนั้นเนี่ยมันงงแงงกันเนี่ยทุกชาติเลยคุณเรื่องกระแสข,ของคนจีนตอนนี้ที่อเมริกาไม่ใช่คนจีนคนเอเชียเนี่ยเป็นเพราะว่าโควิดเนี่ยนะเรียกว่าทําให้มันโหมขึ้นมาเท่านั้นนะ่ะ แต่โดยภาพรวมของทั้งโลกเรื่องเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติกันไม่เคยหายไปเลยไม่เคยหายแล้วใครที่เป็นผู้รีรภัพอะเนี่ยเน,นี่ก่อนที่จะมาที่นี้แต่งตัวดูคลิปหนึ่งเดนมาร์กจะส่งคนซีเรียผู้หญิงซีเรียหน้าตาสวยเลยเป็นผู้ลีภัยเป็นเ e. รฟิวจีเขาบอกฉันให้เธอมาอยู่ชั่วคราวตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่เธอจะต้องกลับแล้ว เขาจัดเนี่ยดีพอร์ตให้ไล่ออกมาดังนั้นก่อนที่จะไล่ออกมาจากที่เคยอยู่บ้านที่เดนมาร์กอยู่ดีๆเขาจะต้องไปไปที่ไอไปที่ศูนย์กักกันน่ะก่อนที่จะส่งกลับไปเนี่ยซีเรียซึ่งประเทศซีเรียมันก็เต็มไปด้วยสงครามข่าอะไรต่ออะไรกันนะบ้านก็ผุพังงเนี่ยจากเรื่องสงครามแต่เขาอาจจะต้องไปติดที่ไอเซนเตอร์อันนี้เนี่ยอยู่อยู่เป็นปีเลยลหละเป็นปีเลยกว่าที่จะได้กลับไปจริงๆอ่ะ โอ้โหคุณพยายามมองภาพใหญ่นะเรื่องการเหยียดคนเอเชียในขณะนี้สำหรับอาจารย์แล้วมันเป็นหนึ่งบัญชีหนึ่งตัวของความทุกข์ของปัญหาชีวิตที่มันหลากหลายมากเต็มไปหมดเพียงแต่ว่ามันเด่นขึ้นมาแค่นั้นนะเพราะว่ามันมีมากขึ้นแต่ในที่สุดแล้วมันคืออะไรในที่สุดแล้วมันก็คืออริยสัจข้อที่หนึ่งเป็นความทุกขนะ์่ะ ที่คุณจะต้องรู้ว่าสมุไทยมันมาจากไหนคุณเห็นไหมไม่ว่าอาจารย์พูดอะไรอ่ะมันมาจากไหนอ่ะ <c oughs> ก็มาจากไอ้เจอรี่ตัวนี้ตัวเดียวมาจากเจอรี่ตัวนี้ตัวเดียวตรงนี้อาจารย์ต้องการที่จะให้ทางออกอ่ะให้ทางออกไม่ใช่กับคนเอเชียให้ทางออกกับมนุษยชาติทางออกกับมนุษยชาติเพราะตอนนี้เนี่ยคนกําลังหลงทางอย่างรุนแรงเลย ฟังฟัฟัง,ฟงไม่มีใครเนี่ยมีภูมิปัญญาทางธรรมเลยอะ่ะ